นี่เลยจอสวยมากว้าวเป็นแบบใสทำไมเราถึงซื้อจอ AOC นะในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยมีอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือเสี่ยวหมี่นั่นเองอันยองชิงกึดึนนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวจอคอมพิวเตอร์นะทุกคนรีวิวจอคอมพิวเตอร์ได้หรอประเด็นคือทางเราเนี่ยก็มีความว่าIT นิดนึงอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าสปอนเซอร์อยากเข้าเกี่ยวกับ IT ได้ไหมได้นะฮะ คลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์จากแบรนด์หนักนี่เลย AOC นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็น AOC 27นิ้วนะครับเป็นรุ่น AOC 27V2Q นะครับเราเนี่ยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันมีความแบบเฮ้ยมินิมอลนิดนึงคือไม่ได้มีความแบบว่าหวือหวาหรือดูไม่เป็นเกมมิ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลน่าจะเข้ากับห้องเราได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะฮะซึ่งจอคอมบอกเลยว่าซื้อยากมากเพราะว่าแบบเขามีความแบบว่าเฮ้ยบางทีก็ดูแบบเกมเมอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าตาดูแบบเหมาะสำหรับเอาไว้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็แบบดูเรียบเกินไปดูแบบคลาสสิกอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เนี่ยดูมีความแบบสไตล์แบบมินิมอลดูแบบคุมโทนไปด้วยกันได้อะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะก่อนนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรมาบ้างนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเขามีคู่มือให้ด้วยนะว่าประกอบยังไงอะไรบ้างอธิบายมาแบบอยู่ในตรงนี้ก็ดีนะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไม่ได้มาแบบเป็นคู่มือนะในนี้เนี่ยเขาก็มีของเลยนะทุกคนมีเป็นไดเวอร์นะทุกคนแต่ว่าไม่มีแล้วนะไม่มีที่ใส่แผ่นซีดีแล้วนะแล้วก็มีสายอะแดปเตอร์นะครับกับ HDMI นะครับแล้วก็มีปลั๊กสายปลั๊กนะฮะก็คือกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ต่อกันวิมีแบบ HDMI กับอะไรอ่ะเขามีมา2อย่างอันนี้ไม่ใช่ HDMI เขามีสายมาให้แบบ2อย่างนะทุกคนโอเคแต่แล้วนี่ตรงนี้เนี่ยเขามีฐานมาให้ด้วยนะฮะอันนี้คือฐานของเขาเป็นฐานจอค่อนข้างใหญ่เลยแหละแล้วก็แข็งแรงคือหนักอ่ะหนักเลยอ่ะอันนี้คือหนักเลยนะแกะแล้วจ๊ะว้าวหน้าจอสวยมากยังไม่เห็นจ้านี่นะคะทุกคนจอสวยมากว้าวเป็นแบบใสเป็นแบบไม่คิดมาก่อนเลยว่าจอจะสวยขนาดนี้ไม่ใช่จออยู่นี่นะฮะปามตะเดนใหญ่และหนักมากว้าวทุกคนปกติทุกคนแกะพลาสติกตรงนี้ไหมอะจะบอกอะไรให้นะเครื่องเก่าเราไม่แกะเว้ยแต่ว่าเราอยากแกะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อแกะจ้ะทุกคนแบบขอบจอคือแบบเล็กเวอร์นะแล้วก็มีโลโก้ AOC ตรงนี้นะอันนี้ก็มีให้แกะเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้คือจอเก่าของเรานะฮะจะบอกว่านี้เก่ามากอ่ะแบบไม่มี HDMI ด้วยทุกคนเก่ามากจริงๆไปนี่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีเป็นรูหูฟังด้วยนะเขาเสียบหูฟังได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Thunderbolt หรอสักอย่างหนึ่งแล้วก็ HDMI แล้วก็อะแดปเตอร์นั่นเองนะฮะใหญ่มากจอใหญ่มากทุกคนดูทุมนี่คือมือเรานะมือเราค่อนข้างใหญ่เลยนะจับเมาส์ก็คือเต็มเด้อแต่แบบหน้าจอใหญ่มากแล้วหน้าจอค่อนข้างเหลืองมากเลยนะทุกคนแต่อาจจะต้องไปปรับเอานะฮะโลโก้ไดเนอร์จอมาเป็นที่เรียบร้อยเร็วนะฮะทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะมาลองดู 4K กันนะครับทุกคนเราจะดูเคปเลอร์อันนี้เราเปิด 4K นะฮะทุกคนแต่จริงๆแล้วจอนี้มัน 1980 นะฮะ Full HD ก็เล่น 4K ได้อย่างดีนะโอเคเลยอ่ะทุกคนชอบ
อันนี้เราก็จะให้ดูหน้าจอสำหรับการตัดต่อวิดีโอของเรานะอันนี้เราเปิดคลิปเก่าให้ดูนะฮะทุกคนก็เฮ้ยฉันชอบคือแถบตัวนี้เราไม่ได้ต้องการเยอะมากนะเพราะว่าเราแบบสไลด์ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือใหญ่ขึ้นแล้วมีความสุขฉันจะได้เห็นหน้าจอของฉันที่ใหญ่ขึ้นมากๆอันนี้เราลองเล่นเกมดูนะฮะทุกคนค่อนข้างสวยเลยแหละรายละเอียดดีมากคือสวยเลยแหละทุกคนค่อนข้างคมชัดมาก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 ภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ค่อนข้างสมูทด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่า75เฮิร์ตหรือเปล่าฉันก็คงต้องเล่นมีกระตุกนิดนึงเมื่อกี้ซับซ่าสวยสวยเลยสวยเลยทุกคนอ่ะเรามาพูดถึงเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงซื้อจอ AOC นั่นเองนะครับบอกก่อนว่าเราค่อนข้างลังเลเนื่องจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอ้างอิงถึงแบรนด์อื่นได้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ก่อนที่เราจะซื้ออันนี้เนี่ยเราค่อนข้างศึกษามาค่อนข้างเยอะนะฮะว่าแบบต้องซื้อจอแบบไหนอะไรยังไงอันแบบไหนดีบ้างอันไหนไม่ดีบ้างหรือยังไงอะไรคือแบบศึกษาเยอะมากอะไรแบบนี้ต้องศึกษาเยอะๆนะฮะทุกคนเพราะว่าเราซื้อมาเพื่อที่จะมาใช้ทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้มันแบบเหมาะสมซึ่งหน้าจอเนี่ยมันมีหลายแบบมากมีแบบ IPS หรืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอันนี้เนี่ยเป็น IPS นะครับแล้วก็เราไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่า IPS เนี่ยค่อนข้างเป็นหน้าจอที่แสดงผลได้ค่อนข้างดีสีค่อนข้างชัดทางเราเนี่ยเป็นสายที่ตัดต่อวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสีก็ค่อนข้างสำคัญก็เลยเลือกเป็นจอ IPS มานั่นเองนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยลังเลว่าจะซื้อ24นิ้วหรือ27นิ้วดีก็เลยไปแบบลองสืบดูคือไปเดินห้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลองดูว่าจอ27มันจะขนาดไหนจอ24มันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะจะซื้อ24แหละแต่ทีนี้เนี่ยพอเราดูราคาเปรียบเทียบราคาเนี่ยเพิ่มมาอีกนิดหน่อยอ่ะทุกคนคือแบบไม่ถึงพันด้วยอ่ะเราก็จะได้ในจอที่ใหญ่กว่าก็คือ27นิ้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันประมาณ21นิ้วนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเวลาเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยจอมันค่อนข้างแคบโปรแกรมตัดต่อวิดีโออ่ะมันจะมีเมนูเครื่องมือเมนูแถบไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเยอะมากอินโฟนู่นนี่นั่นคือมันเยอะมากแล้วมันทำให้หน้าจอแสดงผลของวิดีโออ่ะมันเล็กค่อนข้างมีปัญหาในการแบบดูรายละเอียดของวิดีโอว่าเอ้ยสีมันโอเคไหมภาพมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเหมือนแบบสลับดูจอใหญ่อยู่ตลอดเวลาเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจซื้อเป็นจอใหญ่เลยละกันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยมีอีกยี่ห้อนึงนะฮะที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเสี่ยวหมี่นั่นเองนะฮะเราขอโทษด้วยที่เราไม่ได้เอาเสี่ยวหมี่มาให้ทุกคนดูจริงๆก็อยากเอาเสี่ยวหมี่มาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบคนให้ความสนใจเยอะมันน่าสนใจเข้าใจป่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไปสืบดูแล้วอ่ะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความตอบโจทย์กับการใช้งานเรามากกว่านึกออกปะเราไปดูข้อมูลนู่นนี่นั่นมาเกี่ยวกับว่าแบรนด์นี้ดีไหมแบรนด์นั้นดีไหมจะซื้อแบรนด์นี้ดีหรือจะซื้อแบรนด์นั้นดีอะไรเงี้ยแบบหลายที่มากนะโดยเฉพาะใน Twitter อะไรเงี้ยใน Twitter อันนี้พูดถึงเยอะมากเราดูข้อมูลเยอะๆใช่ไหมเราก็เห็นคนพูดถึงตัวนี้ค่อนข้างเยอะ AOC เยอะอะไรเงี้ยเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาการทำวิดีโอของเรานั่นเองนี่คือเหตุผลที่เราซื้อมานั่นเองนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะฮะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากมาพูดคร่าวๆแบบพอเข้าใจตัวเองเข้าใจแล้วคนอื่นก็น่าจะเข้าใจด้วยนะฮะชอบมากใหญ่มากแล้วก็ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะต้องเงยหน้าอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คือแบบแต่ว่าฉันชอบมากจอมันใหญ่มากรู้สึกแบบจอใหญ่แนะนำนะทุกคนเผื่อใครจะไปซื้อนะรุ่นนี้เนี่ยมันดีมันเป็น IPS ใช่ไหมเวลาเราแบบมองจากซ้ายมองจากขวาสีมันเดียวกันเลยคือแบบชอบมากแล้วจอแบบขอบเล็กมากจริงๆคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปแล้วบาย